วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้บอกเลยอะเก้าอี้ตรงนี้นะบัตร 200,000 ดิฉันก็ยินดีซื้อมานั่งดูเลยนะคะเสียงของคุณพีทและเสียงของคุณแม่พอมาเจอกันอะเป็นอะไรที่มันมีมูลค่าทางใจฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละของมีคุณค่าที่แท้จริงที่จับต้องได้แล้วยังมีลมหายใจอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตำนานทั้งคู่ค่ะแต่สิ่งที่ยืนยงมั่นคงเสมอก็คือเธอกับความเฉยชาออกใจกับความเลื่อนลอยกับการรอคอยจนเหนื่อยจนล้าบัดนี้มันเกินเวลาจะพูดไปอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายรักเธออยากจะใจเย็นมากกว่าวันนี้อยากเป็นคนดีทนได้นานๆแต่จะรอเจอวันนั้นจะต้องรออีกนานเท่าไรเธอไม่เคยเข้าใจว่าการรอคอยมันเหนื่อยเพียงไหนอย่างนี้คงรอด้วยไปเจ็บที่จริงใจให้อยู่นานแต่เหมือนไม่มีความหมายจบแล้ว
และนี่คือโชว์ร็อกคู่โชว์แรกค่ะโอ้โหยากมากยากไหมคะมิวสิกไดเรคเตอร์คนนี้ทำร้ายใจร้ายสุดๆเลยค่ะพี่พีทอะคะฮะพี่พีทอะโหดโหดมากนะโหดมากทั้งแบบว่าการผสมผสานได้ๆการเปลี่ยนคีย์ไปมาได้ๆขอถามคนใจร้ายดีกว่าพี่หนึ่งคุณพ่อโชว์เนี้ยคือมันยากมากๆแต่จริงๆคือต้องบอกว่าศิลปินทำได้ดีมากใช่มันต้องทำให้สมศักดิ์ศรีกับที่แม่นิดมานะน้องพีทมาคือผมว่ามันเป็นการเล่าเรื่องอีกแบบนึงจากเพลงที่เราเคยฟังพี่ป้อมพี่โต๊ะร้องในยุคนั้นเพราะว่ามันอยู่ในยุคของแม่นิดเพราะว่าการตีความหมายเวลาคน2ยุคร้องเพลงเดียวกันเนี่ยการตีความหมายเขาจะคนละแบบกันแต่เพลงเนี้ยพอทำในแบบของละครเวทีเขาจะตีความหมายเป็นเรื่องเดียวกันมันเหมือนกับพี่สาวปลอบน้องชายนะเมื่อวันหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ลาจากกันเถอะมันเหมือนเป็นการเล่าเรื่องใหม่ต้องขอชมเลยว่าสองคนมีสติดีมากทั้งที่ตอนนี้ผมทำอะสติผมหลุดงงกันหมดงงเองด้วยใช่พอทำเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าลืมไหมอ้าวแล้วตอนที่เราต่อคีย์ตอนแรกคือคีย์อะไรค่ะเพราะตอนที่เราต่อคีย์กันเราไม่ได้อัดเสียงไว้ไงแล้วเพลงนี้มีความอลังการตรงแบบเครื่องสายด้วยใช่ไหมพี่หนึ่งคือพี่หนึ่งตั้งใจเป็นความตั้งใจเลยไหมความตั้งใจเลยมันเหมือนละครเวทีอ่ะมันต้องความมีความอลังการขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆนักดนตรีสาวสวยของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสียงปรบมือให้ด้วยเพราะมากจริงๆคือชนิดเองก็วาวด้วยเพราะว่าพอมีเครื่องสายแล้วปกติเป็นคนชอบเครื่องสายอยู่แล้วค่ะแม่ค่ะก็เลยพอเห็นโชว์นี้คือชอบเลยคือดูอลังการหนุกขนลุกขึ้นมาถึงคอมันวาวเลยพี่เป๊กจ๋าโชว์นี้เป็นยังไงบ้างคะด้วยบทเพลงนะเพลงนี้ราก่อนเนี่ยเป็นบทเพลงอมตะอยู่แล้วอะแล้ววันนี้รู้สึกแบบมันเป็นเพลงลาก่อนที่มันเป็นเพลงอกหักนะแต่รู้สึกเป็นเพลงอกหักที่ฟูลฟิลอะรู้สึกอิ่มอะดูแล้วรู้สึกมีความสุขมากแต่ก็แอบนึกถึงเหมือนกันนะพี่หนึ่งนี่เป็นคนซาดิสพอสมควรนะฮะ นะมันเป็นเพลงที่มีกับดักอยู่เยอะมากแล้วเป๊กก็ลุ้นนะคุณพิชพลเนี่ยความสามารถเขานะสุดยอดเลยเข้าถูกได้ไงแต่ละห้วงแล้วของคุณแม่นิดเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกเลยเก้าอี้ตรงนี้นะบัตร 200,000 นี่ดิฉันก็ยินดีซื้อมานั่งดูเลยนะคะขอบคุณมากค่ะไม่เปลี่ยนเป็นเงินสดเลยดีไหมคะไม่ต้องใช้บัตรใช้เงินสดแม่เลยดีไหมดีไหมเอาก่อนเลยเนาะเอาก่อนเอาเงินสดก็ได้แม่จริงๆแม่ทำได้ไงขอบคุณมากแม่มีพลังที่จะร้องเสียงขึ้นไปแบบสูงแบบอย่างนั้นได้ยังไงแล้วแม่ทำอยู่หลายต่อหลายครั้งมากๆมันถึงเป็นเพลงเศร้าที่รู้สึกว่ามันมีบางอารมณ์นะที่รู้สึกว่าอยากโทรไปเลิกกับสามีเลยคุณแม่เดี๋ยวแม่โทรให้โอ๊ยใจเย็นนะแม่ฟังอธิบายให้จบก่อนอ๋อโอเคค่ะแต่พอยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่ามันอิ่มหนำสำราญขึ้นคุณแม่เสียงของคุณพีชและเสียงของคุณแม่พอมาเจอกันอ่ะเป็นอะไรที่มันมีมูลค่าทางใจฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละของมีคุณค่าที่แท้จริงที่จับต้องได้แล้วยังมีลมหายใจอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตำนานทั้งคู่ค่ะขอบคุณค่ะพี่เป๊กขอบคุณมากมากเลยหมอฤทธิ์คะสำหรับโชว์นี้เป็นยังไงบ้างต้องขอยอมรับตามตรงเลยตั้งแต่ตอนแรกที่ก่อนที่จะเริ่มเข้าโชว์พ่อบอกว่าพี่พีทกับแม่นิดร้องเพลงด้วยกันความรู้สึกเราคือจะเข้ากันยังไง นึกออกป่ะเพราะว่าพี่พีทคืออาจจะดูเป็นคนรุ่นต่างวัยพอแม่นิดก็เป็นอีกสไตล์นึงแล้วแบบเอ๊ะมันจะมาเมิร์จกันยังไงมันจะแบบแมทช์กันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอปรากฏว่าเพลงขึ้นมาแล้วก็แต่ละคนเริ่มร้องเนี่ยถึงแม้ว่าดนตรีเราจะแอบไบโพล่านิดนึง เปลี่ยนคีย์ไปมาแต่ว่าทั้งคู่ก็คือจับได้ร้องประสานกันแล้วมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเอาเหอะซ้อมเดือนนึงนะเอาดิฉันให้ดิฉัน10ปีก็ยังเข้าไอ้ตรงนั้นน่ะที่เป็นทักพี่หนึ่งเหรอว่าเขารู้ได้ไงอ่ะแบบนี้มันเกินเวลาจบแล้วรักนี้ที่ทนมาเข้ายังไงก่อนคือเหมือนหูมันจำมาตั้งแต่บ้านแล้วหรือเปล่าหรือไม่รู้แต่พี่ก็คือเอาอยู่ใช่ส่วนของแม่นิดของแม่นิดก็คือเวลาแม่นิดอะปล่อยอารมณ์อะครับมันขนลุกอะแล้วมันดีมากครับขอชื่นชมทั้งคู่จริงๆครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคนหนึ่งที่เราไม่ถามไม่ได้เพราะเขาว้าวอยู่ตลอดนะคะนั่งดูโชว์กับซานีนะคะพี่โรสค่ะโชว์นี้เป็นยังไงบ้างเหมือนแบบเหมือนนั่งดูแฟนอะเรารู้สึกแฮปปี้มากเรารู้สึกแบบ
เขาน่ารักมากแล้วเขาเก่งมากคือทั้งคู่เลยพี่เนี่ยก็ร้องดีอารมณ์ทั้งคู่มันคือได้อะแม่ก็คือแบบอ้าเงี้ยพี่ก็คือแบบอื้อฮ่าเงี้ยมันดูดีมันทุกอย่างคอสตูมอะไรเอ่ยก็ดูดีเหมือนแบบปลายอังกฤษยุคพีเรียดที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยดูดีพีเรียดที่แล้วใช่